จะขอนำเสนอรายงานผลประกอบการของไตรมาสที่1นะครับแล้วก็ภาพรวมของกิจการนะครับโดยในวันนี้นะครับภาพรวมของเราก็คือที่เราจะคุยคือเราจะคุย4หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นลักษณะของ company overview นะครับแล้วก็ project update นะครับต่อด้วยพาร์ทการเงินแล้วก็พาร์ทของธุรกิจ business outlook นะครับตัวนุสาสิริจำกัดมหาชนนะครับภาพรวมของตัวนุสาก็มีแบรนด์ทั้งหมดประมาณ8แบรนด์นะครับแบรนด์แรกคือ MyOzone เป็นแบรนด์ที่เราทำที่เขาใหญ่นะครับธุรกิจประมาณโปรเจกต์ประมาณ 1,200 ไร่นะครับแล้วก็แบรนด์กฤษณาเป็นบ้านเดี่ยวราคาระดับประมาณ5ล้านถึง10ล้านนะครับอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์นราธรเป็นบ้านสำหรับลูกค้าเกรดทางทาร์เก็ตอินคัมประมาณเกรด C นะครับก็เป็นพวกทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวระดับล่างนะครับอีกแบรนด์หนึ่งคือ Park Exo เป็นคอนโดมิเนียมนะครับระดับราคาตั้งแต่2ล้านขึ้นไปนะครับจนถึง 4-5 ล้านนะครับอีกอันนึงคือแบรนด์นุสาชิวานีเป็นแบรนด์ของสไตล์ของการของแบรนด์สุขภาพนะครับเป็นบ้านเดี่ยวระดับราคาประมาณ8ล้านขึ้นไปนะครับอีกแบรนด์หนึ่งจะเป็นแบรนด์นุสาสิรินะครับแบรนด์นุสาสิริก็จะมีที่นุสาสิริพระราม2เป็นแบรนด์สำหรับลูกค้าเกรด A นะครับทาร์เก็ตบ้านตั้งแต่10ล้านขึ้นไปจนถึง50ล้าน60ล้านนะครับอีกแบรนด์หนึ่งคืออัพเอกมัยเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมนะครับระดับลูกค้าประมาณระดับ B ขึ้นไปนะครับตัวหลักคือที่เอกมัยนะครับอีกอันหนึ่งคือ Fresh Condominium นะครับเป็นแบรนด์สำหรับ New Couple นะครับ Target Group ก็คือประมาณล้านต้นๆจนถึง2ล้านนะครับอันนี้คือภาพรวมของแบรนด์ที่เราใช้อยู่ในหมวดของเรานะครับตัวบริษัทนุสาสิริปัจจุบันก็มีทุนจดทะเบียน 4,300 ล้านนะครับตอนนี้เพดอัพแล้วที่ 2,800 ล้านนะครับ CEO เป็นคุณวิษณุนะครับก็ระดับแบรนด์ระดับราคาที่ได้เรียนนะฮะเมื่อกี้ก็คือแตกแยกเป็นตามนี้นะครับบอร์ดไดเรคเตอร์ของเราก็ยังเป็นชุดเก่านะครับดำรงตำแหน่งมา 3-4 ปีแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อย่างท่านปีชาก็จะเป็นผู้มีความรู้นะฮะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานจากแบงค์มาก่อนนะครับแล้วก็ท่านวิษณุคุณสมจิตคุณศิริยานะครับและท่านอื่นๆที่เรารับเชิญเข้ามานะครับเป็นกรรมการอิสระให้เราปัจจุบันนะครับตัวนุสาสิริก็มีบริษัทในเครือนะครับและบริษัทลูกที่เราแตกออกไปตัวนุสาหลักก็ที่เรียนให้ทราบก็คือเรามีทุนจดทะเบียนตอนนี้ชำระแล้ว 2,800 ล้านนะครับแล้วก็มีนุสาวอเตอร์แลนด์เพื่อที่จะทำวอเตอร์พาร์คทีมพาร์คนะครับช้อปปิ้งมอลล์นะครับตัวนี้ทุนจดทะเบียน400ล้านแล้วก็เพดอัพแล้วนะครับอีกอันนึงคือตัวนุสาไมโอโซนปัจจุบันที่เราทำอยู่ที่เขาใหญ่นะครับตัวนี้ก็ทุนจดทะเบียน400ล้านนะครับเพดอัพทั้งหมดเราถือหุ้นอยู่ 75% นะครับอีกแบรนด์อีกอันนึงที่แตกออกไปก็คือตัว Norwich Company Bangkok นะครับตัวนี้จะเน้นไปทางด้านทำ เกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเป็น Bilingual School ซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะตั้งอยู่เป็นโรงเรียนนานาชาติตั้งอยู่ที่แห่งแรกอยู่ที่นุสาพระราม2นะครับทุนจดทะเบียนทั้งหมด320ล้านเราถือหุ้นอยู่ 49% นะครับภาพรวมของธุรกิจปัจจุบันของเราที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับที่แอคทีฟอยู่จะทั้งหมดประมาณ11โครงการนะครับมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 17,899 ล้านนะครับตอนนี้ได้ขายไปแล้ว 30%นะครับแล้วก็มีการก่อสร้างคืบหน้าของแต่ละอันนะครับมีการโอนไปแล้วบางส่วนนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ 7% ที่โอนไปก็จะมีเหลือโอนในปีนี้อยู่ค่อนข้างมากนะครับรายละเอียดแต่ละโครงการเดี๋ยวผมต่อจากนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นโครงการ Community Mall ที่เป็นส่วนของให้เช่านะครับตอนปัจจุบันเรามี3โครงการด้วยกันนะครับมี Sport Mall ที่เกษตรนวมินทร์นะครับมีนุสาเฟอร์โนที่นุสาพระราม2แล้วก็มีบางของเมดิเพ็กที่เอกมัยนะครับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดตัวนี้775ล้านก็รายได้หลักก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเช่านะครับภาพรวมก็คือเฉลี่ยจะมี
ค่าเช่าประมาณเดือนละ 5-6 ล้านนะครับในรายละเอียดของแต่ละโครงการนะฮะเดี๋ยวผมขอให้คุณสุริยานำเสนอแต่ละโครงการเลยครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะในรายละเอียดของโครงการของแบรนด์เราแต่ละแบรนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนุสาชีวานี่นุสาชีวานี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราเปิดมาปีที่แล้วของนุสาสิริจะเป็นเหมือนบ้านสุขภาพมีบริการด้านสุขภาพเหมือนมีศูนย์สุขภาพอยู่ในโครงการเหมือนเราจอยร่วมกับคนที่มีความถนัดด้านสุขภาพเข้ามาบริการเสริมจากเหมือนที่เราวิเคราะห์ของโครงการความต้องการของคนตอนนี้คือให้มากกว่าบ้านที่อยู่อะค่ะเหมือนมีบริการเสริมด้านสุขภาพเข้ามาค่ะตรงนี้เราก็จะมีพัทยาพัทยานี่ก็ทั้งหมดที่ดินที่พัทยาเราก็ประมาณ184ไร่ตอนนี้เพิ่งจะเปิดเฟส1เมื่อปลายปีค่ะก็เริ่มทยอยโอนเมื่อต้นปีกับ Q2 Q3 ที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้คือเป็นภาพรวมนะคะที่พัทยาของเรานี่จะรวมทั้งหมดจะมีในบริเวณเดียวกันเนี่ยก็คือจะมีบ้านแล้วก็มีสวนน้ำที่เป็นธีมพาร์คมีคอนโดมีไทยวิลเลจก็คือจะเป็นเมืองหนึ่งขึ้นมาคอนเซปต์ของเราตรงนี้ก็คือคนที่มาซื้อค่ะปกติคนที่อยู่บ้านเนี่ยเขาอยากได้ทั้งลงทุนส่วนมากจะไม่มีคนเรื่องเช่าเรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นตัวพัทยาของเรานี่คือซื้อไว้คนต่างชาติเรื่องเช่าเรื่องอะไรก็จะมีเพราะมันมีบริการเสริมแล้วมันมีติดกับสวนน้ำสวนสนุกทั้งหมดมันเหมือนครบวงจรในที่เดียวมันก็จะเกิดแวลูในที่ดินของเราที่จะให้ได้มาจิ้นเพิ่มอะค่ะค่ะอันนี้ภาพด้านหน้าโครงการนะคะก็เป็นสไตล์ทอสคานีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เฟสที่ตรงสถานีรถไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานในเมืองแถวเนี่ยบางซ่อนสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นผังของเฟสจะเป็นราคาเริ่มต้นที่คนทำงานจับต้องได้เราคือเราจับทุกกลุ่มแพลนเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาใหญ่ไมโอโซนเขาใหญ่ไมโอโซนเนี่ยของเราคอนเซปต์นี่คือเราเห็นตลาดคนที่ไปอยู่เขาใหญ่ความต้องการของเขาใหญ่นี่มีเยอะแต่ส่วนมากก็จะมีที่ดิน100-200ไร่แล้วก็แบ่งแปลงแต่ของเรามีความแตกต่างคือที่ดินของเรานี่จะรวมมีทั้งสนามกอล์ฟมีทั้งโซนปลูกผักออร์แกนิกมีโรงพยาบาลที่หมอดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่นี่น่ะไม่ได้อยู่บ้านก็สามารถเอามาเมนเทนให้เป็นรายได้เรามีบริการบริหารรายได้ในการเช่าให้ด้วยค่ะค่ะจุดแข็งของเขาใหญ่ของเราที่นี่เนี่ยทั้งวิวบรรยากาศอากาศทำเลที่แปลงนี้ถือว่าสวยค่ะค่ะอันนี้ Park Exoคอนเซปต์ของเราแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันนะคะอย่าง Park Exo นี่จะเป็นคอนโดประมาณ2ล้านแต่ว่าคอนโด2ล้านนี่ฟาซิลิตี้เราให้เหมือนอยู่รีสอร์ท365วันค่ะตรงติดกับช็อกโกแลตวิวอะค่ะตรงนี้จะมีสปอร์ตมอลล์อยู่ข้างหน้าค่ะอันนี้คือภาพอัปเดตค่ะกำลังเริ่มโอน Q1 Q2 Q3 จะเป็นตัว Park ค่ะอันนี้ก็เป็นพระราม2นะคะพระราม2ของเรานี่ที่ดินทั้งหมด365ไร่จะแบ่งเป็นเฟสคือเราจะแยกโครงการเพื่อให้ได้พัฒนาไปพร้อมกันเลยเราจะไม่ได้พัฒนาเพื่อไม่ให้โปรดักชนกันนะคะอย่างเฟส1ก็เป็นมีคอมมูนิตี้มอลล์มีนุสาสิริแล้วก็มีเล็กนุสาเล็กโคโมเป็นริมเล็กแล้วก็มีนุสาชิวานี่แบ่งเป็น3โซนพร้อมกันเลยที่นี่เนี่ยจะรวมความสมบูรณ์ไว้ที่นั่นเลยค่ะในย่านพระราม2ก็คือมีคอมมูนิตี้มอลล์มีโรงเรียนมีโรงพยาบาลแต่ว่าก็จะแยกเข้าไปเป็นแต่ละโครงการนะคะพอเข้าไปก็แยกประตูเข้าโครงการใครโครงการของเขาความปลอดภัยก็แยกกันค่ะค่ะอันนี้เป็นชิวานี่เฟส3ที่เราจะเปิดปลายปีแต่ตัวนี้เรามีที่ดินของนุสาสิริอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนานาชาตินอริค่ะที่เราจะเปิดสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เราเอาหลักสูตรคำสอนพุทธวจนะก็คือคำสอนจากพระโอษฐ์ไปทำเป็นการ์ตูนให้เด็กเข้าใจไม่ได้บอกให้นับถือศาสนาพุทธนะคะแต่เอาสัจจะความเป็นจริงมาทำให้เด็กเข้าใจชีวิตอะค่ะ
็เป็นหนึ่งในหลักสูตร